สวัสดีครับอาจารย์สมพงษ์นะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการนวดแก้อาการปวดเข่าด้านในนะครับเชื่อว่าทุกวันนี้นะครับคนอาการที่มีอาการปวดเข่านี่ก็คือจะมีบางคนจะมีอาการปวดเข่าด้านนอกหรือบางคนจะมีอาการปวดเข่าด้านในเวลางอขาหรือเหยียดขาหรือว่าบางคนที่นั่งคุกเข่าหรือพับเพียบนานๆแล้วจะลุกก็จะมีอาการปวดเข่าหรืองอไม่ได้หรือว่าเหยียดเท้าลำบากเนี่ยครับเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตวิธีการนวดก็คือแก้อาการปวดเข่าด้านในนะครับครับเราก็จะมาดูวิธีการนวดนะครับเราจะเริ่มก็คือเริ่มจากนี่เป็นลูกสะบ้าเข่าใช่ไหมครับเราจะมากดมานวดบริเวณเนี้ยครับเหนือลูกสะบ้านิดนึงด้านบนลูกสะบ้าเนี้ยครับค่อยๆกดจะมีกล้ามเนื้อเส้นใหญ่ๆที่เป็นขึ้นเพราะกล้ามเนื้อตรงนี้จะวิ่งเหมือนกับไปหลังที่ว่าในลูกสะบ้าหรือว่าถ้ามันตึงมากๆมันจะทำให้อาการปวดเข้าไปในเข่าเวลางอเวลาเหยียดมันก็จะลำบากนิดนึงนะครับกดขยับขึ้นลงหรือไม่ก็จับขาวางตรงนิดนึงแล้วก็ค่อยนวดนิดนึงครับตรงนี้พออันนี้ลูกสะบ้าใช่ไหมครับเรากดตรงนี้เสร็จเนี่ยนะครับเนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อใหญ่พอเรากดมันจะรู้สึกวิ่งปวดวิ่งลงไปในลูกสะบ้าเนี่ยจากนั้นเราก็ขยับนิ้วลงมาตรงนี้จะเป็นระหว่างกึ่งกลางใช่ไหมครับเนี่ยจะเป็นรอยบุ๋มนิดๆเป็นเส้นเอ็นเล็กๆนิดเดียวแล้วก็อาจจะมันนวดกดโดยการขยับนิ้วนิดนึงขยับเพราะตรงนี้แหละครับที่จะมีอาการเวลางอเวลาเหยียดจะเจ็บแป๊บแป๊บแป๊บเนี่ยครับจะเป็นเส้นเอ็นเล็กๆนิดเดียวนะครับกดตรงนี้กดกลับไปกลับมาประมาณสัก5ครั้งนะครับขึ้นลง5ครั้ง6ครั้ง7ครั้งแล้วแต่อาการของคนที่มีอาการปวดเข่าอยู่นะครับเนี่ยขยับขึ้นลงทีละนิดนิดนวดกลับไปกลับมาบริเวณนี้นะครับแล้วก็เราสังเกตดูจับเวลางอหรือว่าเวลาเราเหยียดขาของผู้คนเจ็บเนี่ยครับจะรู้สึกคลายอาการปวดต่างๆก็จะเบาขึ้นในการปวดเข่าด้านในนะครับอันนี้ก็คือแนะนำเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆวิธีการนวดอาการปวดเข่าด้านในของสำหรับที่คนที่คุกเข่าหรือว่านั่งนานๆแล้วลุกว่าจะงอจะเหยียดลำบากนะครับขอบคุณนะครับลองไปปฏิบัติดูขอบคุณครับสวัสดีครับ